เปิดดวงวันนี้ถึงสิ้นปี2,566ของชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นเช่นไรทำแบบไหนถึงได้ดีมีโชคลาภแล้วการเงินมาจะช่องทางไหนบ้างถ้ามีปัญหาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ ep นี้ครับก็จะถือว่าเป็นคลิป สุดท้ายลายเดือนนะครับประจำปี2566เลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับเราทำนายดวงพยายกรณ์กันมาแป๊บๆจะสิ้นปีแล้วนะครับโอ้โหรวดเร็วมากนะแต่ก็ต้องบอกข่าวดีแหละครับเพราะปลายปีนี้ดาวการเงินเราโดดเด่นแบบสุดๆเลยเพราะว่าได้นะครับตรงนี้และที่สำคัญเมื่อจบคลิปนี้ไปนะครับอาจารย์จะมีของขวัญปีใหม่ให้ครับจะเป็นคลิปลัคนาราศีตุล ปี2167จะเป็นเช่นไรจะได้มาวางแผนกันก่อนจะได้รวยก่อนครับก็จะบอกอีกนะครับเพราะนั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับอุและอาจารย์ก็มาในทีมหิมะนะครับเพราะเป็นฤดูหนาวอยากให้ชาวตุลมาฟังก็จะได้เย็นกายสบายใจเพราะลัคนาลาติตุลเป็นธาตุลมนี่ไงลมก็ต้องพัดก็ต้องเย็นไงครับนะแล้วก็ยังจะดูให้ครบแบบและเอียดเลยนะครับตั้งแต่กลางเดือน พิจิกายจนถึงสิ้นปีเลยนะครับเนี่ยห้าเรื่องนี้เลยนะแล้วก็เลขนําโชคด้วยโอ้โหหลายคนถูกได้เงินรางวัลไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับทีนี้มาเริ่มกันเลยครับที่ตัวเรากันก่อนนะครับตัวเราก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะครับช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้นะครับตั้งแต่กลางเดือนเนี่ยดาวศุกร์ยังได้ตําแหน่งนิดอยู่ในเรือนวินาศนะครับก็ฝากชาวตุลเลยครับช่วงนี้เสือซุ่มไปก่อน ทำอะไรเบื้องหลังไปก่อนมีปัญหาอะไรก็แก้ไปก่อนนะครับอดทนไปก่อนอีกนิดเดียวนะครับเพราะวันที่หนึ่งธันวาครับเราจะเป็นกเกษตรตาธิบดีที่แปลว่าหนักแน่นมั่นคงสตองสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ด้วยเกณฑ์ความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยครับแหมโดดเด่นเลยนะหนึ่งถึงยี่หกครับดาวศุกร์เราอยู่ตรงนี้ แปลว่าคิดอ่านการใดทําแล้วจะประสบความสําเร็จชื่อเสียงโด่งดังอและดาวศุกร์มาคราวนี้ไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปือยนะครับไปเลงกระดาวพระนัสบดีข้างบนที่ได้นาลาอุดมเกณฑ์และได้ราชาโชคโอ้โหเหงสองต่อและครับอย่างนี้นะเพื่อนหัจะสุกเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับแสดงว่าตัวเราเองจะเป็นบอกเกิดแห่งทรัพย์เกิดแห่งโชคหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองดูดีมาก หายป่วยหายเจ็บหายจนนี่พูดอย่างนี้ได้เลยนะครับดีสุดๆเลยนะเพราะนั้นเมื่อดาวประจําตัวเราดีเราก็ต้องรีบรีบขนขวายรีบทำงานหาเงินขยันทําให้เต็มที่แล้วจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับตรงนี้นอกจากนั้นครับยังเห็นดีเห็นงามอีกหนึ่งดวงครับก็คือดาวพุธครับดาวพุธวันที่24พฤศจิกายนครับ จะโคจรเข้าสู่เรือนสหัสชชาได้นาละอุดมเกณฑ์ดาพูดเป็นดนวสื่อสารเจตจาไราสดคําพูดสแสดงว่าอะไรยิ่งพูดยิ่งติดต่อยิ่งสื่อสารจะอุดมเกณฑ์มั่งคั่งมั่งคงและร่ํารวยอยู่ในเรือนสหัสชชาด้วยต้องเดินทางอยู่แล้วต้องพูดต้องพีเซนต์เยอะๆครับแม่งทำแล้วก็จะยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นเฉิดฉายนะครับพบปะยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนี่เคล็ดลับเลยนะ ดาวสุ์เราเด็ดเนี่ยเราต้องอารมณ์ดีถึงแม้เบื้องหลังหลังบ้านเราจะเครียดเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่เบื้องหน้าต้องยิ้มต้องสมายเ f a c แลวเดี๋ยวมันเหมือนจะไปเปิดโชคเปิดล่าเปิดดวงอะ่ะแล้วก็ดึงดูสิ่งดีๆเข้าหาเราไงเราก็จะประสบค,ความสําเร็จไงมีความสุขแฮปปี้อย่างแท้จริงอ่านะให,ให้รู้ไว้เลยนะครับและดีต่อที่สองครับเรื่องการเงินครับดาวตัวเองเป็นกเกษตรตาธิบดีแล้วนะการเงินก็เป็นกเกษตรตาธิบดีดาวอังคารครับ และเทวีโชคเลยโอ้โหได้สองต่อครับมาวันที่สิบห้าพฤศจิกายนก็เพิ่งมาด้วยนะสดงว่าจังหวะนี้สิบห้าพฤศจิกายนถึงยีิบเจดธันวาคมครับยิ่งขยันกล้าแข็งขยันสู้รวยรวยแน่นอนไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนมีผู้หญิงช่วยนาลิอุปถัมภ์มีได้หมดเลยนะครับหรือได้จากแฟนคนรักหุ้นส่วนลูกค้าดิอังคารมาจากบปัตตานีด,ด้วยไหมโครจรในเรือนการเงินอ่าหรือแปลว่าบางคนมีแฟนไง ช่วงปลายปีแฟนได้โบนัสไงได้เงินก้อนสุดท้ายก็เงินมันก็มาถึงเราเราเป็นกระเป๋าตังค์ของบ้านเป็นธนาคารของบ้านนี่เห็นไหมได้หมดเลยเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนั้นเงินได้จากอะไรบ้างก็ได้จากตัวเราได้จากงานได้จากความรู้ความสามารถได้จากการที่เราไปเหนื่อยไปบู๊ไปลุยมาแข่งขันประมูลก็ได้แล้วชนะและ้วดาพูดอีกเนี่ยอยู่ถึงวันที่ยีิบสี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ไงพูดก็ปากเจราจาพารวยและ ที่สาคัญที่สุดดาวอาทิตย์ครับอาจารย์เพิ่งทำคลิปดาวอาทิตย์ย้ายตุลเนี่ยโชคลากมาดิก็อาทิตย์มาจากเรือนลาพระลาพระกับดุมพระเนี่ยได้เงินจากการเสี่ยงโชคด้วยสัมพันธ์กับดาวอังคารเป็นเทวีโชคเทวีก็ผู้หญิงเสี่ยงโชคก,กับผู้หญิงนะสองอังคารหมายถึงสถานที่อะไรบ้างสถานที่ตารวจใกล้ๆสถานีตํารวจหรือใกล้ๆกรมทหารอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับหรือถ้าคนขายใส่ชุดทหารมาเลยซื้อแล้วถูกแน่ อะไรแบบนี้นะครับนี่คือสถานที่ของดวาวอังคาหรือสนามกีฬาฟิตเนสสถานที่ออกกําลังกายเนี่ยอย่างเงี้ยแหละจะมีเกณฑ์ถูกได้โชคได้ลาบนะบแล้วดาวโชคลาบยังไม่หมดไปนะพอได้อออกจากเรือนการเงินเราวันที่สิบเจ็ดธันวาเนี่ยก็ครองตาแหน่งเทวีโชคต่ออีกไปจนถึงกลางเดือนมกราเนี่ยเพราะนั้นเรื่องโชคลาบเราจะโดดเด่นตั้งแต่วันนี้นะครับที่ฟังอยู่ไปถึงนู่นเลยกลางเดือนมกราเลยครับเพราะนั้น ชาวตุจลจะรวยส่งท้ายปลายปีเป็นเศรษฐีใหม่ปลายปีเลยพอดาวพฤหัสก็เลงอีกเห็นไหมลาหูย้ายไปแล้วไม่มารบกวนเราแล้วโอ้โหดีงามดีสุดๆเลยแต่ระมัดระวังหน่อยเห็นไหมมีดีมีเสียบอกกันให้ครบไม่มีปิดบังครับดาวอาทิตย์ไปเจอดาวอังคารอาทิตย์ผิดอังคารนะครับระวังจะเป็นลักษณะได้มาแล้วหมดวัยอ่าเพราะนั้นได้เงินมาก็อย่าไปบอกใครเยอะจะได้อยู่กับเรานาน,าน,าน นะหรือมีรายจ่ายรอหรือเป็นทุกขลาบหรือเป็นประเภทหวย30ล้านอลเวงเพราะนั้นจะเสี่ยงโชคก็ต้องสลักชื่อต้องมีระบุว่าเป็นเจ้าของเป็นตัวเราแล้วเก็บแล้วเซฟให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวถูกแต่หายก็ไม่ได้เงินอยู่ดีนะครับหรือแก๊งคอร์เซนเตอร์จะมาหลอกว่าคุณได้เงินคืนจากตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมคู่ศัตรูไงมาหลอกว่าได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ก็ได้ เพราะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยในเรื่องนี้อย่าโลภมากเดี๋ยวลาบหายอ่าพูดกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วยิ่งดาวอาทิตย์เปเลงกับดาวเกตเพราะดาวเกตอ,อยู่ถึงสิ้นเดือนสิ้นปีเลยครับสามอิทธันวาเห็นไหมโชคลาบมาจากเทพเทวาเข้าฝันไปไหว้ไปจุดทูปเทพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่สําคัญตนเนี่ยอาจารย์บอกเลยครับผมทํารับรับบูชาดวงอ่าแผ่นทองครับรับเป็นเจ้าภาพ จะไปบูชาเทพพระอังคารก็คือเทพนักรบก็คือสมเด็จพระนเรสวนมหาราชเดี๋ยวจะไปไหว้โดยใช้แผ่นทองเนี่ยนะแล้วจะมีรูปดวงเราด้วยไปไหว้เนี่ยถ้าใครสนใจก็ติดต่อไลน์แอสไซเคธีวาหกห้าได้เลยนะครับอ่านะร่วมเป็นเจ้าภาพอยู่ที่4ี่ร้อยเก้าสิบาบาทเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเห็นดาวอังคารเราเด่นไงยิ่งถ้าเราได้ทําบุญให้กับดาวอังคารเราก็ยิ่งร่ารวยไงครับเห็นไ,ไหมอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็ฝากไว้แต่อย่างไรก็ตามก็ยินดีด้วยนะครับการเงินโดดเด่นไปถึงสิ้นปีเลยนะครับ รวยส่งท้ายปลายปีนะได้เงินไปเขาดาวไปเที่ยวปีใหม่ไปมีความสุขได้เลยนะครับตรงนี้นาะมาเรื่องการงานกันบ้างครับการงานนี้ก็ไม่มีดาวอะไรร้ายๆไปทํามุมนะแปลว่าการงานจะมีสิทธิ์จะ,จะเจริญก้าวหน้าแต่แค่ช่วงพฤติการนี้ที่ดาวสุขเลยยังไม่มาเนี่ยนั้นอย่าคาดหวังมากในเรื่องการงานหรือถ้าได้งานก็ไปได้หลังหนึ่งทันวาหรือหนึ่งทันวาจะมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่งานเยอะเงินแยะ มีลู่ทางที่จะนําไปต่อยอดสู่การงานที่จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ในเรื่องการงานใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขายการตลาดติดต่ออาหารเสื้อผ้าความงามนะสุขภาพเฮลตี้เนี่ยโดดเด่นนะครับเป็นทหารตำรวจได้ยศได้ตำแหน่งเนี่ยดีหมดเลยนะ นั้นภาพรวมการงานดูดีหรือจะมีคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปลายปีได้หมดเลยยินดีด้วยการงานนี้แทบไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะภาพรวมดีครับไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีอุปสรรคแต่เพียงแต่ว่าเมื่อดาวการเงินเราได้สองตำแหน่งนมักจะมีรายได้หลายทางหรืองานเราจะเบิ้ลเนี่ยงานจะมากงานมากเงินมาก,ามาก,ามากตามอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันนะไม่ต้องไปขี้เกียจไม่ต้องไปเกี่ยงงานนะครับบอกไว้เลย ออกมาในเรื่องความรักโอ้ความรักโดดเด่นดีครับดาวราหูย้ายไปแล้วดาวมิวยูย้ายออกไปแล้วดาวเขาเรยกดวงก็ดาวสุขเป็นกเกษตรมั่นคงความรักจะดีมากหลังหนึ่งธันวาไปแล้วครับนะแล้วคู่ก็จะเปยด้วยเพราะดาวคู่ไปลอยในเรือนการเงินได้เทวีโชคในเรือนคู่ก็มีดาวพฤหัสเป็นราชาโชคโู่มันสุดๆครับแต่ม,มีแต่นะเพราะว่าอังคารไปเจอดาวอาทิตย์เห็นไหมไปเจอคู่ศัตรูหรือเดี๋ยววันที่เจ็ดธันวา ผมอีกอังคารก็เจอพูดอีกเห็นไหมก็คู่วิวาทะแปลว่าพูดดีทำดีเอาอ,อกเอาใจแฟนดีเอาอ,อกเอาใจลูกค้าดีเซอร์วิดดีหรือคุยกับหุ้นส่วนดีดโอ้โหเงินทองมาเพียบนะแต่ถ้าพูดไม่ดีเอาแต่ใจมานามไม่มีน้ำเอยระวังหน่อยนะครับมีปัญหาได้อืหรือบางครั้งจะเป็นลักษณะแฟนซุ่มซ่ามนี่นแหละเพราะว่าอะไร ดาวแฟนไปเจอดาวอาทิตย์เจอดาวพุธมีแฟนแล้วแฟนแบบลื่นลม้มพกช้ำดำเขียวอะไรเงี้ยเราก็ดูแลดีๆครับเดี๋ยวเขาก็มีอะไรดีก็ให้เราต่อเห็นไหมเรื่องความรักผมดูแล้วดูดีแหละนะครับขอแค่เรื่องเดียวเลยพูดจาก,กันดีๆคนโสดเป็นไงครับมีเก์ที่เจอคู่จากใกล้ๆตัวเราเนี่ยแหละแอบชอบคนสนิทเพราะดาวคนรักมันอยู่นำหน้าลัคนาแล้วอ่ะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมีม่ดีคู่ให้โชคด้วยเห็นไหม นั้นคนโสดก็มีเกณฑ์จะมีคนไปเขาดาวด้วยครับโอ้ยินดีด้วยเลยนะครับหรือจะได้จากไปไหว้เทพไปวัดไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขอพระแม่ลัศมีอะไรเงรี้ยเทวีโชค็เทพผู้หญิงก็พระแม่ลัศมีเนี่ยก็จะบันดาลโชคตามออเดอร์เราเพราะไปเรีนกับดาวเกตเห็นไหมได้หมดเลยนะโอ้โหจะดีขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยดาวตัวเองก็ดีการเงินก็เด่นความรักก็เด่นการงานก็สดใสโอ้โหต้นปลายปีนี้ผมยินดีคุณด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะเราแชร์เรื่องราวดีๆเรายิ่งได้บุญเยอะนะเออสุดท้ายเรื่องครอบครัวลูกและบริวารอาก็ดาวสาวก็เดินหน้าพบพันธุไม่ได้เจอดาวอะไรเลยแถมไปใกล้ชิดกับดาวลาหูเข้าไปอีกเรื่องครอบครัวก็ดูแล้โอเคปุตตะแปลว่าโปรเจกต์โครงการจะมีโครงการไปเที่ยวไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันหรือไปดูแลลูกไปดูแลบริวารไ,ไม่ได้เห็นมุมเสียเลยนะะังนั้นถ้าภาพรวมพื้นดวงไม่ได้แย่ในเรื่อง ดาวเสาร์ไม่ได้ไปตกอลิมอนานาวินาผมเชื่อว่าไปได้ดีอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้อืมอ่าส่วนเรื่องบริวารอ่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจหน่อยเนื่องจากดาวตัวเองดาวสุกร์เราโดดเด่นมากๆเลยแต่ดาวบริวารลาหูไปอยู่ในเรือนอลีอย่างเงี้ยก็แปลว่าทำเองลุยเองไปเลยด้วยเองบริวารทีมงานทํามั่งไม่ทํามั่งก็ปล่อยไปนะหรือต้องเอาใจใส่กับเขาหน่อยหรือประกบหน่อยหรือทีมงานก็ต้องกระตุ้นด้วยยอดอดัดฉีดยอดเข้าไปหน่อย ก็จะทําให้เราได้เป็นอย่างดีที่พาเขาไปเติมความรู้ไปปลุกยักษ์เนี่ยเพราะลาหูไปอยู่ในเรือนเขาเรื่องหักเนี่ยต้องมีความรู้มีความรู้แล้วจะมีปัญญาติดตัวไปที่ไหนก็ขายได้ไปไหนก็ทํางานได้ดีนะครับหรือจะมองว่ามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาก็ได้ในช่วงเดือนธันวาแล้วก็ลงมือทําก็จะประสบความสําเร็จครับโอ้ยยินดีด้วยครับชาวตุลครับฟังอยู่เป็นยังไงกันบ้างอมเม์มาบอกกันเลยนะผมเชื่อว่าคุณจะยิ้มได้มีความสุขแฮปปี้เงินทอง ท่องเที่ยวเดนนะดาวสุกนี่ได้กินกินตังตังอยู่ครบอะไรอย่างเงี้ยมีคนพาไปกินไปเที่ยวไปออกเดตแฮปปี้ครับพวกคสมบัติมาเต็มแล้วกันแม่ยินดีด้วยสุดท้ายท้ายสุดครับสี่สามหนึ่งห้าหกครับเป็นเลขนำโชคของชาวตุลน,นะครับในครึ่งเดือนหลังถึงสิ้นปีเลยนะครับตรงนี้นะเฮงๆปัง,ปงๆเลยๆสวัสดีปีใหม่นะครับและที่คือภาพรวมดาวจอนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับ แต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกสเทวาครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทําตามลุกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวาหกห้าครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ดูภายในยี่สบี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซปเปอร์แตงแล้วนะครับ ใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกรสเทวาครับทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่เลยครับรอบสีแดงครับคําว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1 0 0 0ันบาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกรสเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับ ช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า1 5 0 0 0 0หคนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับ ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรือง,งสมหวังร่ํารวยมีโชค,ม,โชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาสุ่มบุค,คลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไร ไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซตสำลิผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดสายเกรทเทวหกหครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9ึบาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทว่าจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดเกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดสาเกตเทวาหมานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรตเทวาครับก็ทำตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพศสอเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆนครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติด